รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใยไว้รอเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีขวัญและกำลังใจก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคือการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอากาศยามเช้าแบบนี้นะครับแล้วก็อากาศบางที่ก็เริ่มหนาวแล้วด้วยสดชื่นมากๆมีหมอกเบาๆแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ติดตามชมรายการของเราก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลับมาเจอคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ครับ 5:30 นถึง 6:00 นทาง Modern Night TV แห่งนี้และแน่นอนครับชมรายการนี้ต้องเจอกับผมด้วยเส้นชาญวิทย์ชัยศิวงศ์นะครับวันนี้กรมวิชาการเกษตรของเรานำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาการเกษตรและผลงานวิจัยจากนักวิชาการนะครับที่ได้มีการคิดค้นกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยนั้นมีเทคโนโลยีแล้วก็มีผลงานวิจัยมีการพัฒนาในการนำเอาไปผลิตนะครับผลงานทางการเกษตรให้ดีขึ้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักกับอ้อยแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าที่จะพาไปชมวันนี้เป็นอ้อยพันธุ์ใหม่ครับแหมฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีครับแต่ไม่บอกอะไรมากไปกว่านี้ครับต้องรอคุณกบพาเราไปรู้จักกันในช่วงของเกษตรสนทนาแต่ช่วงแรกแบบนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการพระราชดำริที่น่าสนใจซึ่งมีมากมายหลายโครงการนะครับวันนี้จะเป็นโครงการอะไรติดตามชมพร้อมกันในช่วงวิชาการเกษตรก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีครับการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตต้นแบบของความสำเร็จในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอาชีพของเกษตรกรที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงจากความสำเร็จดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้นำไปขยายผลและพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25มีนาคม2535เพื่ออนุรักษ์นิเวศลุ่มแม่น้ำกวงมีให้เสื่อมสภาพฟื้นฟูบูรณะส่วนที่เสื่อมโทรมและพัฒนาให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงนะครับมีพื้นที่อยู่ 345,000 ไร่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรินะครับทางโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงก็ได้ดำเนินการนะครับโดยทำงานแบบบูรณาการกันสำหรับกิจกรรมที่ทางโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงนะครับได้มาส่งเสริมให้ชุมชนนะครับใน23หมู่บ้านของในพื้นที่โครงการนะครับถ้าในด้านของป่าไม้นะครับก็มีส่งเสริมในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่านะครับก็จะมีโครงการส่งเสริมราษฎรพิทักษ์ป่าลุ่มน้ำกวงแล้วก็จะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกไม้3อย่างนะครับเพื่อประโยชน์4อย่างนอกจากนั้นเราก็ยังมีเรื่องการส่งเสริมเรื่องการปลูกหวายการดูแลรักษาป่าเนี่ยนะครับต้องให้ชุมชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของเขาเขาก็จะเกิดความรักความหวงแหนนะครับก็จะช่วยกันดูแลรักษาจากกิจกรรมต่างๆที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการนั้นล้วนแต่มุ่งหวังจะให้พื้นที่ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำลำธารด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นป่าขุนแม่กวงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับก็ทำให้รู้จักประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรที่ได้ใช้กันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นมาในระดับหนึ่ง
เกิดการเรียนรู้ตื่นตัวที่อาจารย์นุรัตในเรื่องของธรรมชาตินะครับสภาพพื้นป่าณปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้จะไม่ 100% ครับแต่อย่างน้อยก็คือ 80-90% ที่ผมมั่นใจเพราะพื้นที่ยังเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับนอกจากชาวชุมชนจะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำลำธารมีพื้นที่ในการทำมาหากินโดยไม่ต้องบุกรุกทำลายป่าทางโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้นำผลการศึกษาและวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาถ่ายทอดให้ชาวชุมชนได้รับรู้โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่ประชาชนในชุมชนค่ะในส่วนของกรมวิชาการเกษตรที่ได้สนองบิดก็คือเรื่องของงานพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนะครับอาชีพที่เรานำไปขยายผลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ป่าขุนแม่กวงก็คือเรื่องของอาชีพพ่อเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจการปลูกผักปลอดภัยสารพิษและก็เรื่องของการปลูกไม้ผลผสมผสานผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าเกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และก็เกิดรายได้เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพรองทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทำให้พื้นที่ป่าขุนแม่กวงทุกวันนี้มีความเขียวชอุ่มนะครับจากพันไม้ต่างๆแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำจากกระแสน้ำนะครับที่ไหลแล้วก็หล่อเลี้ยงทำให้พื้นที่บริเวณนี้นั้นตอนนี้ไม่ได้มีการตัดไม้ทำลายป่าอีกต่อไปนี่คือโครงการพระราชดำริที่วันนี้ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรของเราอยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนและก็คุณผู้ชมนั่นเองครับแต่สำหรับช่วงนี้หลายคนคงอยากจะทราบกันแล้วว่าอ้อยพันใหม่เป็นอย่างไรคุณกบพร้อมที่จะพาเราไปแล้วนะครับไปติดตามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ช่วงเกษตรสนทนาครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีครับจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับอ้อยพันธุ์ใหม่ครับซึ่งอ้อยพันธุ์นี้นะครับผ่านการรับรองพันธุ์นะครับจากกรมวิชาการเกษตรแล้วแต่จะเป็นอ้อยพันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาผู้รู้ก่อนดีกว่าครับแต่ว่าผู้รู้นั้นอยู่ที่ไหนล่ะครับเดี๋ยวไปหากันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณวัฒนศักดิ์ชมพูนิตครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสถานการณ์อ้อยในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ของอ้อยปัจจุบันนี้ครับอ้อยนี่เป็นทั้งพืชที่ให้อาหารแล้วก็พลังงานในปีการผลิต53/54ปีนี้คาดประมาณการกันไว้ว่าจะมีผลผลิตอ้อยเข้าขีบประมาณ65 ล้านตันปัจจุบันอ้อยราคาตันละเกือบพันถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ 65,000 ล้านบาทแล้วอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานี้นะครับคือพันธุ์อะไรครับได้พันธุ์อ้อยอู่ทอง9ครับพันธุ์อู่ทอง9อู่ทอง9ครับเป็นการพัฒนาแล้วก็รวมพันธุ์ระหว่างอะไรกับใบบ้างครับอาจารย์ครับเป็นการผสมระหว่างพันธุ์แม่ก็94/2/128ครับกับพันธุ์พ่อ92/270ทำไมอาจารย์ถึงเลือก2,000นี้ขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็เป็นแม่พันธุ์ครับเหตุที่เลือกพันธุ์แม่128นี่ก็เพราะว่า128นี่ให้รับเยอะต้านทานโรคเหี่ยวน้ำแดงอ้อยหวานครับส่วนพันธุ์พ่อ270นี่ก็เป็นอ้อยหวานต้านทานโรคเหี่ยวน้ำแดงลำใหญ่แล้วลักษณะเด่นของอ้อยพันธุ์อู่ทอง9ล่ะครับลักษณะเด่นของอู่ทอง9ก็คือที่เห็นชัดๆเลยคือกลับไปมันจะเป็นสีม่วงใบมันก็ออกจากไม่ค่อยสวยแต่ว่าเป็นสีเขียวอ่อนที่เราเดินมาปั๊บเราก็จะเห็นลำมันจะมีไข่เยอะไข่ขาวๆอู่ทองเก้านี่เป็นอ้อยที่ต้านทานโรคเหี่ยวน้ำแดงในระดับลิทิเทนนะครับแล้วก็มีความหวานสูงออกดอกยากล้มยากลำตอกอก็6-7ลำตอกอก็ไร่หนึ่งก็ตกประมาณ10,000 ลำ11,000 ลำขนาดลำก็ปานกลางผลผลิตในแปลงขยายพันธุ์นี่ก็20ตันขึ้นครับความหวานก็ประมาณ14 ccs อาจารย์ครับแล้วขั้นตอนกว่าจะมาเป็นอ้อยพันธุ์อู่ทอง9นะครับมีวิธีการและขั้นตอนยังไงบ้างครับคัดเลือกพ่อพันธุ์ไม่กันมาก่อนว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการจุดเด่นของตัวไหนเราก็ไปเอาตัวนั้นมาเป็นแม่เป็นพ่อก็เราก็เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นครับคือเอาพ่อแม่มาผสมกันแล้วนะเอาพ่อแม่ผสมแล้วก็ไปเปรียบเทียบเอาดอกมาพ่อแล้วก็ไปเปรียบเทียบพันธุ์ในเบื้องต้นครับพอขั้นปีที่2
คัดเลือกมาแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุ์ปีที่3ก็เอาไปเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่นและอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้านะครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ผ่านการศึกษาแล้วก็วิจัยนานขนาดไหนแล้วครับก็ประมาณ9ปีแล้วลักษณะประจำพันธุ์ของอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้าล่ะครับอู่ทองเก้าก็ลักษณะประจำพันธุ์ที่เห็นชัดๆก็คือกาบใบเป็นจะเป็นดอกสีม่วงแดงลำมันจะเขียวถ้าถูกแดดดำมันจะเป็นสีแดงใบจะเป็นสีเขียวอ่อนลำนี่มีไข่เยอะลักษณะปล้องของมันก็จะเป็นรูปทรงกระบอกการเรียงตัวของมันก็จะเป็นแบบชิคๆนิดหนึ่งคือเย่ไปเย่มาที่เราเห็นมาปั๊บเราเห็นได้เลยว่านี่สงสัยไม่ได้เลยว่าเป็นอู่ทองเก้าครับเพราะมันมีข้อเด่นๆอยู่แล้วพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้าเหรอครับอู่ทองเก้านี่เป็นอ้อยที่ให้ผลผลิตสูงนะมันชอบดินที่เป็นดินร่วนดินร่วนเหนียวเขตชุมประทานถ้าเขตน้ำฝนต้องเป็นเขตที่ว่ามีดินแบบดินร่วนเหนียวเนี่ยดินร่วนทรายก็ได้อย่างอู่ทองเก้านี้นะครับมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับข้อจำกัดนะอ้อยนี้คือสีใบมันไม่สวยอย่างเดียวแล้วตอนนี้มีการเผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรแล้วหรือยังครับปีที่แล้วเราก็จำหน่ายแจกไปเยอะโดยเฉพาะไปทางสุพรรณบุรีเพชรบูรณ์นครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับก็เขาก็ชอบเพราะว่ามันเป็นอ้อยโตเร็วโตเร็วผลผลิตสูงสูงกอดีสูงกอตั้งตรงอ้อยมันไม่ค่อยล้มออกดอกยากนอกจากอู่ทองเก้านะครับอาจารย์อนาคตครับจะมีอ้อยพันธุ์ใหม่ออกมาอีกไหมครับอ้อยพันธุ์ใหม่ตัวจากอู่ทองเก้ามีตอนนี้ก็ผ่านคณะกรรมการไปแล้ว 2,000 ก็ที่จะออกเป็นอู่ทอง10คือ02-2-194จะออกเป็นอู่ทอง10แล้วก็02-2-226จะออกเป็นอู่ทอง11ก็เร็วๆนี้นะครับแล้วจะมีความลักษณะที่มันแตกต่างกับอู่ทองเก้ายังไงบ้างอ๋อก็อู่ทอง10นี่มันจะเป็นอ้อยโตเร็วกว่านี้อีกความหวานก็ประมาณ14-15เอาละครับท่านนี้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์นะครับฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยครับการที่เราจะทำไร่อ้อยให้ประสบผลสำเร็จนี่นะ1เราจะต้องหาพันธุ์ดีพันธุ์ที่ปลอดโรคปลอดแมลงไปปลูกโดยเฉพาะอู่ทอง9แล้วก็ที่จะออกใหม่อู่ทอง10อู่ทอง11อย่าลืมว่าการผลิตอ้อยจะประสบผลสำเร็จมันจะต้องมาจากท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะกำลังออกพันธุ์ใหม่นะครับเป็นพันธุ์อู่ทอง10แล้วก็อู่ทอง11นั่นเองครับถ้าเกิดสนใจก็คอยติดตามก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับอ้อยพันธุ์อู่ทอง9นะครับนับว่าเป็นอีก1พันธุ์อ้อยนะครับที่ตรงตามความต้องการของโรงงานเพราะว่าให้ผลผลิตที่สูงแล้วก็มีปริมาณความหวานที่สูงเช่นเดียวกันครับนับว่าเป็นอีก1พันธุ์ของอ้อยนะครับที่กรมวิชาการเกษตรดำเนินการวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีอ้อยพันธุ์ดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับกับอาจารย์พัฒนศักดิ์ชุมภูนิชครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีครับอาจารย์คุณครับคุณผู้ชมครับอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้านี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นอ้อยพันธุ์ดีครับตรงตามความต้องการของโรงงานเพราะว่าให้ทั้งผลผลิตและก็ปริมาณน้ำตาลที่สูงครับจึงมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับสนใจแล้วก็นำอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้านี่แหละครับไปปลูกซึ่งตอนนี้ครับอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้านะครับก็ทยอยให้ทั้งผลผลิตและก็รายได้แก่พี่น้องเกษตรกรส่วนพี่น้องเกษตรกรที่นำอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้าไปปลูกนั้นจะมีความรู้สึกแล้วก็แนวคิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณวิภาภูลโคครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรนะครับที่ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้าครับพี่วิภาสวัสดีครับพี่วิภาปลูกอ้อยมานานแล้วหรือยังครับนาน20กว่าปีแล้วค่ะพี่วิภาครับมีพื้นที่ในการปลูกอ้อยเยอะขนาดไหนครับโอ้15ไร่ค่ะ15ไร่นะครับเมื่อก่อนพี่วิภาปลูกอ้อยพันธุ์อะไรฮะปลูกอู่ทองแล้วก็เค200อะค่ะปัจจุบันนี้แหละครับปัจจุบันอู่ทองเก้าค่ะแตกต่างกับพันธุ์อื่นๆอย่างไรกับอู่ทองเก้าเนี่ยฮะก็คือว่ามันโตไวแตกหน่อดีประหยัดปุ๋ยความหวานดีน้ำหนักดีได้ไล่หนึ่งมันขึ้นตันเยอะอะค่ะได้เยอะก็อ้อยพันอื่นปกติอ่ะสมมุติว่าในประมาณไล่หนึ่งพันเก่านี่ได้เท่าไหร่อุทองก้าได้เท่าไหร่พันเก่าก็ประมาณ12-11ตันอะไรเงี้ยประมาณ11-12ตันอะไรเงี้ยครับนี่มันได้ประมาณ14-15ตันต้องได้เป็นอย่างน้อยเลยจ้ะนะครับพี่วิภานอกจากพี่วิภาแล้วยังมีใครอีกครับที่ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทองเก้าอีกอ๋อพี่ชวีค่ะ
ครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับเป็นคำยืนยันนะครับหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทองก้าวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับกับคุณวิภาภูลโคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปชมกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณทวีวันพลเสนนะครับเป็นหนึ่งในเกษตรกรนะครับผู้ปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทองก้าวครับสวัสดีครับพี่ปลูกอ้อยมานานขนาดไหนแล้วครับ20 กว่าปี20 กว่าปีนะครับในสมัยก่อนพี่ปลูกอ้อยอะไรบ้างก็มีตั้งแต่พินด้าเคก็มันไล่พันธุ์นั่นแหละรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกที่ทดลองปลูกโอ้โหมันน่าภูมิใจเบิกเลยยังไงครับยังไงฮะก็คือมันทั้งงามทั้งแบบโตเร็วโตเร็วมันดูแลง่ายความแตกต่างระหว่างอ้อยพันธุ์เก่าที่พี่ปลูกกับอู่ทองก้าวปัจจุบันที่พี่ปลูกแตกต่างกันยังไงบ้างครับความหวานมันดีความหวานดีเยอะแยะครับปลูกได้แค่7 เดือนก็ได้18 ตันอะไร18 ตันได้7 เดือนนะวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็มีตังค์เยอะขึ้นมั้งนะครับอยากจะบอกอะไรให้กับเกษตรกรที่ทดลองปลูกอ้อยบ้างตรงหน้าที่มีที่ว่างๆไม่มากก็ลองปลูกเพื่อขยายพันธุ์ก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถนำไปทดลองปลูกได้นะครับกับอ้อยพันธุ์อู่ทองก้าวนั่นเองครับนี่เลยครับเรียกได้ว่าเป็นความพยายามนะครับจนเกิดความสำเร็จของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาจนได้อ้อยพันธุ์ดีพันธุ์อู่ทองก้าวนี่แหละครับทำให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีงานมีรายได้ที่มั่นคงนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับกับพี่ทวีวันพลเสนครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาในช่วงเกษตรสนทนาแล้วนะครับไปติดตามกันต่อที่คุณเซนครับเป็นพันธุ์อ้อยที่น่าสนใจที่คุณกบนำมาฝากกันในช่วงของเกษตรสนทนานะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยครับถ้าถึงฤดูการปลูกอ้อยครั้งหน้าอย่าลืมนะครับอ้อยพันธุ์อู่ทองก้าวนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรของเราตั้งใจพัฒนาและก็คิดค้นเพื่อเพิ่มผลผลิตครับสำหรับตอนนี้ครับเราต้องไปติดตามกันนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงของทันข่าวก้าวไกลครับวันที่22-24พฤศจิกายนที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรโดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรจัดการประชุมความร่วมมือทางด้านกักกันพืชระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซียขึ้นครั้งนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่7ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดก็เพื่อที่จะมาหารือในข้อตกลงหรือข้อที่เป็นปัญหาในการที่มีการส่งสินค้าผลิตผลเกษตรข้ามชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่มีศัตรูพืชติดไปกับผลผลิตนะคะระหว่างทั้งเราส่งไปที่เขาแล้วเขาส่งมาที่เราหากมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะใช้วิธีการหารือดีกว่าที่จะใช้การแก้ปัญหาด้วยกฎหมายเต็มรูปแบบอะไรพวกนี้ค่ะก็จะได้ทำให้การค้าขายระหว่างชายแดนเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นในการปรึกษาหารือเรื่องราวที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นประเทศมาเลเซียห้ามนำเข้าชมพู่จากไทยเนื่องจากตรวจพบแมลงวันผลไม้ติดไปกับชมพู่เป็นต้นในการส่งออกสินค้าของไทยไปเนี่ยนะมันจะเขาจะต้องไปขอ import permit จากมาเลเซียแต่มาเลเซียเขาจะงดการออก import permit ให้ตั้งแต่1 ตุลาเป็นต้นมาสำหรับชมพู่เพราะเขาเห็นว่าเรายังไม่ได้ส่งมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ก็เลยมาคุยกันต่อในเวทีนี้ว่าจะทำกันยังไงทางไทยก็บอกว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งฟาร์มทั้งเกษตรกรและผู้ส่งออกแล้วก็หน่วยงานที่ตรวจสอบเราขอเวลาเขาอีกประมาณ3 เดือนในการแก้ไขปัญหาซึ่งทางมาเลเซียเขาก็โอเคในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชไม่ให้ติดไปกับผลิตผลทางการเกษตรที่ส่งออกไปยังประเทศปลายทางด้วยการกักกันพืชเพื่อทำการตรวจสอบของด่านตรวจพืชทั้ง14 แห่งของกรมวิชาการเกษตรถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนรั้วของการกสิกรรมซึ่งทำหน้าที่ป้องกันมิให้ศัตรูแพร่ระบาดจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งเพราะถ้าปล่อยให้ศัตรูพืชแพร่ระบาดแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทางภาคการเกษตรและภาคเศรษฐกิจอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจจากแปลง GAP พืชเมื่อวันที่24-25พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนายจิรากรโกสัยเสวีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินได้รับความรู้และสามารถนำไป
ประเมินผลผลิตสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าสามารถนำข้อมูลนี้ไปวางแผนเชื่อมโยงการตลาดได้ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการประเมินผลผลิตนี้ทั้งสพทั้ง8เขตจะต้องทำเป็นหลักเกณฑ์ที่เดียวกันเพื่อให้กรมเกษตรนำผลการคาดคะเนแต่ละพืชนี้ไปเชื่อมโยงการตลาดให้ได้ซึ่งคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินนอกเหนือจากที่มีความรู้ในการเกษตรแล้วจะต้องมีความรู้ในเรื่องของไม้ผลต้องรู้เรื่องของหลักสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจะได้ผลมีความแม่นยำถูกต้องน่าเชื่อถือได้มาถึงช่วงที่คุณผู้ชมทางบ้านรออยู่มากพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือช่วงตอบคำถามประจำสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่ตอบคำถามแล้วก็ลุ้นนะครับว่าจะได้ของรางวัลหรือไม่เดี๋ยวจะมีเฉลยให้คุณผู้ชมได้ติดตามส่วนสัปดาห์นี้ครับแก้ตัวใหม่ได้เรามีคำถามง่ายๆมาถามกันของรางวัลรออยู่แล้วนะครับจะเป็นอะไรติดตามชมพร้อมกันครับคำถามประจำสัปดาห์ขอถามว่าอ้อยพันธุ์ใหม่ที่รายการนำเสนอวันนี้ชื่อพันธุ์อะไรถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ถามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่จังหวัดใดคำตอบก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการจำนวน2ท่านจะได้รับของรางวัลและหนังสือกสิกรอย่างละ1ชุดจากรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยด้อยคุณภาพสร้างความเสียหายให้เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศก่อนซื้อปุ๋ยทุกครั้งโปรดตรวจดูกระสอบต้องไม่มีรอยแกะเชือกผูกมัดมีเลขทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตรรับรองอย่างถูกต้องและมีชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตอย่างชัดเจนเพื่อความมั่นใจพี่น้องเกษตรกรควรที่จะซื้อปุ๋ยจากร้านที่น่าเชื่อถือหรือร้านคิวช็อปที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรและอย่าลืมขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะครับ6นาฬิกาแล้วครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะต้องจากลากันแล้วนะครับทั้งที่ไม่อยากจากลาคุณผู้ชมเลยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวติดตามกันใหม่ดีกว่ากับรายการของเราก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแต่เชื่อมั่นว่าตลอด30นาทีที่ผ่านมานะครับเราได้นำเสนอเรื่องราวการคิดค้นวิจัยและก็พัฒนาที่น่าสนใจนะครับจากกรมวิชาการเกษตรมามอบให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมรายการของเรากันอยู่สัปดาห์หน้าเรายังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแบบนี้จากกรมวิชาการเกษตรมามอบให้กันเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนจะจากไปอยากจะฝากเรื่องราวดีๆเอาไว้สักหน่อยนะครับทุกวันนี้หลายๆคนคงจะให้ความสำคัญนะครับในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็พลังงานอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือการนำเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่ของที่อาจจะหมดประโยชน์แล้วก็สามารถนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้เรียกสั้นๆว่าการรีไซเคิลนั่นเองครับเราคงจะรู้จักการรีไซเคิลมากันอย่างยาวนานแล้วครับแต่ว่าจะมีใครที่จริงจังกับการรีไซเคิลกันบ้างเราสามารถเริ่มต้นกับการรีไซเคิลง่ายๆนะครับในบ้านของตัวเองครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานลดมลพิษนะครับทั้งทางอากาศและก็ทางน้ำด้วยนะครับแต่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าที่ทำงานก็ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้หรือว่าดอกไม้คนละต้น2ต้นก็ช่วยได้แล้วนะครับส่วนที่สำคัญตอนนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรักด้วยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรวันนี้ผมเซนชานวิทย์ชัยสุวงและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เคยรอเรา